วันนี้อ่าบ้านกัวเชเป็นพาเพื่อนจัดจานเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจัดจานเพื่อจะใส่ลาบบัวค่ะเพื่อนๆนก็ใส่ลาบเนื้อเนาะจะก็ใช้แตงกวาค่ะแตงกวานี้แล้วก็สารเหน่เพื่อจะให้ทานเป็นเครื่องเคียงกับลาบของเราเลยค่ะก็วางแตงกวาไปจนเต็มรอบขอบจานเนาะแล้วก็เอาสารเหนืเอาดอกใบสารเหนืมาทับค่ะก็เป็นแฉกไปทําไปจนเต็มขอบจานค่ะเพื่อนๆน อาศัยความใจเย็นกับครัวนี้แต่เราก็อยากให้ทานทั้งแตงกวาทั้งสารแเน่ทั้งมะเขือเทศของเราไปในจานเดียวกันเลยเราก็จะจัดไปให้อยู่ในจานเดียวกันค่ะก็มือเลี้ยงเต็มแล้วก็เอามะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนี้ก็เราปลูกเองค่ะก็คัดพันธุ์คัดสีที่ใกล้เคียงกันขนาดเท่าเทียมกันเนาะเอามาจัดเพื่อเพิ่ม ให้ความสวยงามเนาะก็ตัดสินิดนึงแล้วก็ทานได้จริงๆกับเพื่อนๆมะเขือเทศอันนี้ทานเป็นคล้ายๆกับเป็นผลไม้ได้เลยเนาะสำหรับใครที่ไม่ทานก็ลองลองทานดูค่ะเป็นเป็นการทานเหมือนกับผลไม้เลยมะเขือเทศจะก,ก็จัดมะเขือเทศไปบนแตงกวาจนเต็มขอบจาน